โอเคนะคะก็หมายความว่าเราได้ยอมรับว่าเรามีความทุกข์นะคะเพราะว่าถ้าคุณต้องยอมรับก่อนคุณจึงจะยินดีรับความช่วยเหลือเหมือนกับคนที่ติดเหล้าเวลาที่คุณเนี่ยนะคะใครติดเหล้าเนี่ยนะคะไปเขาเรียกแอลกอฮอล์แอนอนิมัสเนี่ยสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องทำก็คือว่านะคะลุกขึ้นยืนเนี่ยต่อหน้าในที่ประชุมแล้วก็บอกว่าผมชื่อนี้ดิฉันชื่อนี้กระผมเป็นนะคะแอลกอฮอลิกนะแล้วยินดีรับความช่วยเหลืออะไรต่ออะไรฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าเรามีทุกข์เราจึงจะเปิดใจกว้างที่จะรับฟังการดับทุกข์ว่าดับยังไงอ่ะโอเคเราไปเลยข้ออริยสัจข้อที่1จบแล้วนะคะเราจะเข้าสู่อริยสัจข้อที่3นะคะคืออะไรคะนิโรธนะคะก็คืออย่างนี้ว่าในคืนที่พระเจ้าท่านตรัสรู้นะคะก็คือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะในคืนนั้นเนี่ยหลังจากที่ต้องไล่มาก่อนก็ได้ว่าสร้างบารมีถึงกี่เท่าไหร่คะ20อสงไขยแสนมหากัปนะคะแล้วก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายละนะคะแล้วโทษทีโอเคค่ะเดี๋ยวขอน้ำเพิ่มได้ไหมนะคะในคืนนั้นเนี่ยที่พระเจ้าท่านตรัสรู้นะคะท่านก็มาพบก่อนหน้านั้นเนี่ยสภาวะของท่านก็เป็นอย่างนี้นี่แหละนะคะหลังจาก20อสงไขยแสนมหากัปแล้วก็ในพระชาติสุดท้ายท่านก็หามาเรื่อยนะคะจนกระทั่งมาถึงวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะในคืนนั้นเนี่ยท่านมาเจออีกสภาพหนึ่งพอท่านมาเจอสภาวะนี้ท่านฟันธงเลยว่านี่แหละคือสิ่งที่ชาวโลกต้องการนี่แหละคือคำตอบแล้วได้คำตอบมาแล้วนะคะพอท่านได้คำตอบมาแล้วเนี่ยท่านสามารถคำตอบอันนี้ไม่ใช่เป็นความคิดนะคะคำตอบนี้เนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เกิดข้างในสภาวะธรรมที่เกิดข้างในนะคะฉะนั้นท่านก็เลยสามารถที่จะให้คำจำกัดความนะคะพยายามที่จะอธิบายสภาวะนี้เนี่ยให้กับชาวโลกได้รู้ขอให้พวกเราอ่านดังๆค่ะนะคะสุขใจยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานกว่าความสงบเท่ากับวิมุตติสุขโอเคนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านได้ค้นพบในคืนที่ท่านตรัสรู้ซึ่งมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันตรงกันข้ามกับสภาวะที่ท่านได้ผ่านไปเข้าใจไหมของความทุกเนี่ยนะคะที่ท่านได้เคยจุ่มกับมันอยู่จึงต้องพยายามที่จะหาทางดับทุกนะคะพอท่านเจอแล้วเนี่ยท่านก็อุทานเนี่ยออกมาเช่นนี้ฉะนั้นตรงนี้นะคะก็คือเป็นภาคทฤษฎีเนี่ยของเรื่องอริยสัจข้อที่3หรือนิโรธที่พวกเราจะทำให้มันเกิดจริงในชีวิตของพวกเรากันเองเราจะทำให้สภาวะนิโรธหรือสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีเกิดข้างในนะคะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเกิดข้างในฉะนั้นประโยค2ประโยคนี้นะคะที่จริงมีอีกประโยคนึงที่ไม่ได้เพราะว่านี้เก่านะคะก็คือคำว่านิพพานังปรมังศูนย์ยังแปลว่าอะไรคะนิพพานก็คือศูนย์ก็คือว่างนะคะฉะนั้นเราเอาตรรกะนะคะมาเชื่อมเป็น2ประโยคนี้เนี่ยฉะนั้นนิพพานก็คือความสงบนะคะหรือเป็นวิมุตติสุขสุขตัวนี้ก็คือวิมุตติสุขสุขจากการเนี่ยเอาความคิดเนี่ยออกนะคะซึ่งเป็นสุขอย่างยิ่งเราจะทำให้ประโยคเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆเป็นสภาวะจริงๆเนี่ยนะคะในใจของเรานะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะคือความสุดยอดของพระบรมศาสดาท่านนี้ค่ะนะคะพระบรมศาสดาท่านนี้เนี่ยเป็นท่านเดียวเนี่ยที่ท่านสามารถที่จะบอกทางเราเนี่ยได้อย่างชัดเจนใสแจ๋วเลยนะคะก็คือว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ณจุดกอไก่ที่
มีสภาวะยังไงคะอ่านค่ะกลุ้มใจเครียดเป็นห่วงกังวลฉะนั้นกอไก่นี้คืออริยสัจข้อที่1คือทุกข์นะคะพอคืนนั้นพระเจ้าท่านตรัสรู้ท่านก็มาถึงจุดขอไข่นะคะก็คือพบสภาวะอะไรคะไข่รุ่งใจไม่เครียดสุขสงบมั่นใจไม่ทุกข์โอเคนี่คืออริยสัจข้อที่3นิโรธะนะคะไม่เพียงเท่านั้นไม่ใช่บอกว่าโอเคนะฉันเจอสภาวะสงบแล้วกูดบายไปหาเองคุณมีทางไหมคุณหมดสิทธิ์เลยอ่ะถ้าฉันกูดบายตั้งแต่ตอนนั้นมีอยู่ไปหาเองหาไงอ่ะโอ้กูก็แมปนิพพาน where are you Siri นิพพาน where are you noหาไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่บอกฉะนั้นท่านจึงให้นะคะท่านจึงให้เนี่ยอริยสัจเนี่ยข้อที่4เนี่ยก็คือว่าบอกทางอ่ะโอเคคุณต้องการที่จะไปนิพพานจากจุดนี้ไปนะคะหลายคนในที่นี้นะคะอาจจะคิดว่าโอ้โหนิพพานจริงเหรอฉันจะไปนิพพานได้เหรอเราแปลใหม่เอาใหม่นิพพานก็คือหายกลุ้มใจหายเครียดหายวิตกกังวลหายคิดมากหายฟุ้งซ่านโอเคนะนะคะก็คือหายกลุ้มใจอย่างถาวรนั่นแหละก็คือนิพพานคือนิพพานนี่คือเป้าหมายละเป้าหมายฉะนั้นพระเจ้าก็บอกทางกับเราอะโอเคนะคะนี่คือเป้าหมายเป้าหมายก็คือปัญญาคือให้ปัญญากับเราว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตก็คือต้องทำให้ตัวเองเนี่ยหายกลุ้มใจนะหายคิดมากหายฟุ้งซ่านนะคะพระเจ้าท่านเรียกนิพพานศาสดาองค์อื่นเรียกพระเจ้าหรือเราจะเอาง่ายๆเนี่ยก็คือเอากลางๆก็คือสัจธรรมสูงสุดของจริงนะคะซึ่งเป็นสภาวะวิมุตติสุขที่มันต่างจากกามสุขกามสุขคือไปช้อปปิ้งไปเที่ยวเมืองนอกไปเที่ยวอะไรต่ออะไรไปกินไปเดินไปเที่ยวอันนั้นกามสุขแต่เราไม่พูดถึงกามสุขเราพูดถึงวิมุตติสุขคุณเห็นไหมคะนะคะฉะนั้นตรงนี้คือเป้าหมายตรงนี้คือส่วนของปัญญานะคะก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ2ข้อแรกเลยขององค์มรรคใช่มั้ยนะคะพอท่านพอสัมมาทิฏฐิเนี่ยส่วนของปัญญาแล้วนะคะก็คืออ่ะใครถ้าใครอยากจะหายกลุ้มใจอย่างถาวรนะต้องทำอย่างนี้หายคิดมากหายฟุ้งซ่านสิ่งแรกที่ต้องทำก็คืออะไรดีๆทำให้หมดคุณอะไรไม่ดีอย่าไปทำก็คือรักษาศีลนะคะถามข้างในอะไรดีๆทำอะไรไม่ดีก็อย่าทำแต่ว่าศีลอย่างเดียวคุณจะพาคุณไปนิพพานเนี่ยหายกลุ้มใจเนี่ยยากส่วนมากพวกคุณเนี่ยเป็นคนดีแล้วอ่ะดิฉันเชื่อว่าศีลของคุณนะคะดิฉันต้องบอกว่าค่อนข้างบริสุทธิ์นะคะคุณจะไปรักษาศีลให้มันบริสุทธิ์ใสแจ๋วนะแบบ 100% ไม่มีหรอกคุณถามตรงๆในห้องนี้มีใครไม่เคยโกหกมีไหมยกมือขึ้นอยากเห็นประภาโกหกนี่ไม่จำเป็นต้องโกหกเรื่องใหญ่ๆที่ทำให้คนต้องเสียหายนะโกหกแบบเล็กๆน้อยๆนะเพื่อนเดินมาถึงโอ้ยสวัสดีเป็นไงนี่วันนี้ฉันได้ชุดใหม่มาสวยไหมสวยไหมเราจะสวยสวยในข้างในพูดอีกอย่างอันนี้เราก็โกหกแล้วนะคะฉะนั้นแล้วคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะรักษาศีลถ้าทุกคนนะคะพูดความจริงหมดสงครามโลกเกิดแน่เอาจริงๆโลกอยู่ไม่ได้ถ้าคุณพูดความจริงหมดทุกอย่างก็คุณไปดูหนังจิมแคร์รีอ่ะไลฟ์อ่ะใช่ไหมทำไมอยู่ได้ไม่นานอยู่ไม่ได้โอเคนะคะศีลเนี่ยมันไปได้แค่ครึ่งทางแค่นั้นเองเพราะว่าศีลเนี่ยมันแค่เอาไอ้ส่วนที่หยาบมากเนี่ยให้มันเคลาลงคุณลองไปทำอะไรที่มันอิรุ่ยฉุยแฉกอะค
โกหกขโมยทำอะไรที่มันทุจริตแล้วคุณเป็นคนทุจริตเนี่ยอาจจะอันนี้เราอย่าพูดเรื่องนั้นดีกว่าคือถ้าคุณเนี่ยไปทำอะไรที่มันไปเบียดเบียนคนถึงขั้นที่เรียกว่าเบียดเบียนคนนั้นคนเป็นทุกข์นะคะคุณจะรู้ว่าคุณนั่งไม่ติดเลยคุณนั่งไม่ติดเลยเอาง่ายๆมีใครในห้องนี้อยากกินแกงเขียวหวานไก่ไปเอาน่องไก่มาเชือดเลยเชือดโอ้ยน่องไก่อยู่ไหนเดี๋ยวเชือดให้ดูนะแล้วก็ถอนขนนะแล้วก็สับอะไรนะที่จะมาทำแกงเขียวหวานไก่มีใครในที่นี้ทำได้คุณทำไม่ได้หรอกเพราะคุณรู้ว่าถ้าคุณทำเนี่ยคุณต้องอยู่อย่างนี้คุณก็เลยต้องไปจ้างพ่อค้านี่เธอคายฉันหน่อยยายฉันเห็นเลือดนะนั้นละแล่นะเอาหนังออกไม่ชอบหนังเอากระดูกออกหมดนะแล้วนะคือไม่ต้องให้ฉันจับอะไรเลยนะใส่แพ็คให้ดีเลยนะฉันไม่ต้องจับแค่แกะแล้วก็ให้มันไหลลงไหลลงหม้อเลยนะแต่กะทินะแค่คนแค่นั้นจริงไหมฉะนั้นคุณอย่าไปตำหนิเนี่ยโมอย่าไปภูมิใจนี่ฉันสอนลูกนะไม่ตบยุงบี้มดหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้บ้านนี้ไม่ได้แต่กินแกงเขียวหวานไก่น้องไก่อะไรแต่อะไรพวกนี้คุณอย่าในภาษาถ้าอังกฤษเขาเรียกว่าฮิปโปคริตดิฉันเจอมาแล้วเนี่ยวัดโดยเฉพาะวัดเนี่ยนะคะดิฉันไม่รู้จะตอบเขายังไงอะจริงๆโดยเฉพาะวัดเนี่ยถวายอาหารถวายพระต้องดีที่สุดแล้วส่วนมากดีที่สุดก็คือหมูเห็ดเป็ดไก่ผักนี่ไม่ค่อยเห็นเพราะฝรั่งเขาไม่เห็นเนี่ยก็งงที่เป๋งเลยอ่ะก็บอกว่า you propagate compassion loving kindness compassion ก็คุณสอน loving kind เข้าใจไหมเมตตากรุณาต้องรักเพื่อนมนุษย์รักสัตว์แล้วทำไมมันมีแต่สัตว์ทำไมมันมีแต่ตัวสัตว์เขาไม่เข้าใจลอจิกพวกนี้เขาไม่เข้าใจเหตุผลนะที่จริงเหตุผลมันตรงไปตรงมามากเลยนะใช่ไหมแล้วก็พูดอย่างมีเหตุผลเขาไม่ได้กวนนะเขาถามอย่างมีเหตุผลน่ะดิฉันก็บอกว่าโอเคพระเจ้าพูดอย่างนี้นะพระฉันได้ตราบใดที่ไม่สั่งให้เขาฆ่านะไม่มองคือไม่รู้จักสัตว์ตัวนั้นด้วยตัวเองพวกก็Sorry, I won't have that. You know, if you propagate loving kindness, จะเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยมันก็ไม่กินนั่นพวกนั้นไม่ใช่ชาวพุทธแต่เขาใช้เหตุผลเขาใช้เหตุผลเขาค้านพระเจ้าด้วยซ้ำไป Sorry พระเจ้าเขาค้านท่านด้วยนะเพราะว่าเขาเหตุผลเขาดีเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าพระนะคะฉันไม่ฉันเนื้อสัตว์นะคะเขาคิดตัวเลขออกมาเลยว่าปีหนึ่งเนี่ยพระเนี่ยนะเท่าไหร่เป็นกี่แสนองค์ถ้าฉันเนื้อถ้าไม่ฉันเนื้อสัตว์เนี่ยนะน้องหมูกี่ตัวน้องไก่กี่ตัวน้องวัวกี่ตัวที่จะเซฟชีวิตเขาไว้ได้นะแล้วก็ศรัทธาก็ตามเถอะศรัทธาก็จะต้องไปปลูกผักอะไรแต่อะไรที่จะทำนะเก็บเห็ดเก็บอะไรเนี่ยมาก็บอกว่าอันพวกนี้มันไม่ยากเลยเห็นไหมชาวฮินดูเนี่ยอินเดียเขาทำได้ทั้งชาติทำไมเขาทำได้นะคะฉะนั้นดิฉันก็เลยบอกกับทีมงานนะคะว่าที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านที่ศาลายาเนี่ยดิฉันออกกฎเลยว่าถ้าเป็นงานอบรมจะต้องเป็นมหาอาหารมังสวิรัติที่นี่เป็นมังสวิรัติใช่ไหมคะวันนี้เป็นเจที่นี่วันนี้อยู่ในเทศกาลเจใช่ใช่โอเคนะคะฉะนั้นอันนี้ก็เรื่องของศีลเรื่องของศีลนะคะศีลอย่างเดียวเนี่ยจะช่วยคุณหายกลุ้มใจเนี่ยไม่ได้นะคะฉะนั้นมันจะต้องมีอีกขั้นตอนหนึ่งอีกขั้นตอนนี้ก็คือฝึกอะไรคะอ่านค่ะสมาธิหรือการกลุ้มใจกับบางอ่านฉะนั้นเรากลับมาที่ตรงนี้นะคะกลับมาถึงฉะนั้นภาพนี้เนี่ยก็คือว่ามันมีทั้ง3อริยสัจ3ข้อเลยนะคะก็คือว่าสติปัฏฐาน4หรือวิปัสสนาตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพาเราจากจุดเดินทางจากจุดกอไก่ไปสู่จุดขอไข่เพราะนี่ไม่ใช่เป็นการเดินทางทางกาย
เดินทางทางกายเนี่ยคุณจะเดินคุณจะนั่งรถคุณจะขี่เครื่องบินนั่งเรืออะไรก็แล้วแต่มันเข้าใจได้ง่ายแต่การเดินทางเนี่ยของจิตใจเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่คือสาเหตุที่ดิฉันเนี่ยนะคะจะต้องสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาสร้างตัวละครขึ้นมาแทนที่จะเรียกใจเฉยๆมันเป็นนามธรรมมากใจตัวนี้ตัวใจตัวนี้เนี่ยคุณมองไม่เห็นในกระจกแต่มันมีอยู่แล้วเป็นตัวจริงของคุณด้วยนะคะฉะนั้นตรงนี้เป็นการเดินทางของตัวใจของเราข้างในที่จะเดินทางจากกอไก่ไปขอไข่ซึ่งพระพุทธเจ้านะคะท่านให้อะไรท่านให้เครื่องมือกับเรามาอ่ะฉะนั้นส่วนนี้นะคะสติปัฏฐานตัวนี้เนี่ยอย่าว่าแต่ชาวพุทธไทยนะคะชาวพุทธไทยเนี่ยนะเวลาฟังแล้วอะส่วนมากมักจะคิดว่าเป็นเรื่องของพระเรื่องของคนแก่เรื่องของคนเข้าวัดเท่านั้นนะคะมดมาเริ่มอีกคลิปหนึ่งคลิปนั้นเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องของศีลนะคะอันนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่เรื่องส